เมื่อวันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558เวลา 9:00 น.นายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในงานแถลงข่าวของดีเมืองอ่างทองและกาชาดประจำปีพุทธศักราช2518โดยมีนางมุสุดาชำนิประสาทนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองนายบรรเจิดอนุเวศปลัดจังหวัดอ่างทองและพลตำรวจเอกชูตระกูลยศมาดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอ่างทองร่วมในการแถลงข่าวในครั้งนี้ณบริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองโดยนายประวินชำนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าในการจัดงานของดีเมืองอ่างทองและกาชาดประจำปีพุทธศักราช2518ระหว่างวันที่6ถึง15มีนาคมพุทธศักราช2558ณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองจำนวน10วันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหัตถกรรมประเพณีและของดีเมืองอ่างทองเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและชื่อเสียงของจังหวัดอ่างทองเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัดอ่างทองซึ่งจะนำไปใช้สำหรับบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ในจังหวัดอ่างทองและเพื่อเฉลิมฉลองศาลหลักเมืองจังหวัดอ่างทองและพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5นางมนสุดาชำนิประสาทนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองกล่าวว่ากิจกรรมในงานของดีเมืองอ่างทองและกาชาดประจำปีพุทธศักราช2518โดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองจะมีการออกร้านกาชาดพาโชคโดยการขายบัตรกาชาดพาโชคบัตรละ20บาทเพื่อลุ้นรางวัลต่างๆในร้านกาชาดพาโชคและการออกสลากบำรุงกาชาดการกุศลเนื่องในงานของดีเมืองอ่างทองและกาชาดประจำปีพุทธศักราช2558ราคาฉบับละ80บาทเพื่อลุ้นรางวัลรถยนต์กระบะโตโยต้าวีโก้แชมป์สมาร์ทแคปจำนวน1รางวัลและรถยนต์โตโยต้านิวยาริสอีก1รางวัลพร้อมรางวัลอื่นๆอีกมากมายนายบรรเจิดอนุเวศปลัดจังหวัดอ่างทองกล่าวว่ากิจกรรมต่างๆภายในงานของดีเมืองอ่างทองและกาชาดประจำปีพุทธศักราช2518โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือการประกวดร้องเพลงของกลุ่มอาชีพต่างๆและการร้องเพลงเพื่อการกุศลของนักร้องกิตติมศักดิ์การประกวดของดีเมืองอ่างทองการแสดงคอนเสิร์ตและดนตรีหน่วยบริการเคลื่อนที่ทำหนังสือเดินทางไปต่างประเทศและอื่นๆอีกมากมายจากนั้นสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอ่างทองโดยมีส่วนราชการภาคเอกชนเข้าร่วมมอบสิ่งของต่างๆเพื่อนำมาเป็นของรางวัลในกิจกรรมออกร้านกาชาดพาโชคในงานของดีเมืองอ่างทองประจำปีพุทธศักราช2558ในครั้งนี้ด้วยณรงค์ชาติทรัพย์สินถ่ายภาพอัศนัยแก้วเดชสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงานแต่ยุทธนนะครับ